กราบนมัสการพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณอาจารย์ที่เคารพอย่างสูงเจ้าค่ะขอเข้ารายการการเป็นญาติทางธรรมไม่ใช่สิ่งสุดวิสัยก่อนนะเจ้าค่ะวันนี้คุณแม่มีไลฟ์สด2รายการรายการแรกที่จบไปก็ได้รับการตอบรับค่อนข้างดีมากที่พูดถึงเรื่องหัวใจแม่ไม่ใช่สิ่งสุดวิสัยนะคะแล้ววันนี้พวกเราต้องบอกว่าในนามของลูกศิษย์ของพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณอาจารย์รู้สึกปลาบปลื้มเป็นอย่างยิ่งที่วันนี้ท่านอาจารย์ได้มีโอกาสมาตรวจสุขภาพที่กรุงเทพแล้วก็แวะเยี่ยมพวกเราเป็นปกติเราจะเรียกท่านอาจารย์ว่าท่านอาจารย์โพจากสวนโมกนะคะและทุกครั้งที่ท่านอาจารย์มาท่านก็จะมีเหมือนความตั้งใจที่จะมาช่วยผู้หญิงที่เป็นธิดาของพระผู้มีพระภาคเจ้าให้ทำงานต่อไปวันนี้คุณแม่จึงขออนุญาตที่จะขอให้ท่านอาจารย์ได้ให้กำลังใจกับพวกเราทุกคนทั้งท่านที่กำลังดูอยู่ทางบ้านแล้วก็พวกเราซึ่งก็จะเตรียมตัวบวชในวันที่เท่าไหร่ลูกที่9นะคะได้รับโอวาทจากท่านอาจารย์ด้วยเลยถ้าอย่างนั้นกับขอบพระคุณพระเดชพระคุณท่านอาจารย์อย่างสูงเจ้าค่ะท่านอาจารย์สุขภาพเป็นอย่างไรเจ้าค่ะอายุมากก็ต้องทนต้องทนมากเสียงตอนนี้ชัดไหมคะทางบ้านนะคุณแม่เอาไวเลสออกจากตรงนี้และส่งให้ท่านอาจารย์ถือไว้ตอนนี้เสียงของท่านอาจารย์ชัดไหมคะนันทวรรณต้องฮะเปิดเสียงไม่ชัดงั้นคุณนิคมเข้ามาให้ท่านอาจารย์ได้ถือไวเลสเพราะตอนนี้เราทำงานเนี่ยเป็นคนที่ดูแลท่านอาจารย์แล้วก็คนที่พาท่านอาจารย์มาเดี๋ยววันนึงต้องขับรถพาท่านอาจารย์ไปหุบเขาโพธิสัตว์กันนี่เห็นไหมทำไมท่านอาจารย์ถือนิดนึงนะเจ้าค่ะถือตรงไหนถือแล้วพูดได้เลยตอนนี้ออนแอร์แล้วค่ะท่านอาจารย์อยากไปหุบเขาโพธิสัตว์ไหมอยากจะไปอยากจะไปเพราะฉะนั้นทุกคนเตรียมตัวนะคะเรามีความเชื่อมั่นนะคะว่าบอกให้เขาหยุดการใช้เสียงเป็นโอกาสมานั่งต่อตรงนี้เลยค่ะอย่าไปนั่งแยกมานั่งเดี๋ยวมุมกล้องเขาจะลำบากมากนั่งต่อในกรณีที่ท่านอาจารย์มาเยี่ยมพวกเราอยากให้ท่านอาจารย์ได้ให้โอวาทเจ้าค่ะท่านอาจารย์เห็นว่าการมาเสถียรทุกครั้งเนี่ยเป็นความสุขของท่านอาจารย์แล้วก็เป็นความซาบซึ้งของพวกเราท่านอาจารย์มาด้วยเจตนาอย่างนั้นใช่ไหมเจ้าค่ะมาไม่เจตนาบอกคุณนิคมว่าถ้ามามีโอกาสอยากจะมาเยี่ยมโยมแม่ชีเพราะว่าระลึกถึงอยู่เสมอความจริงอาตมาในอยู่ที่เกาะสมุยที่ได้รู้จักโยมแม่ชีก็เพราะมีสวนโมกนั่นเองที่ในโยมแม่ชีก็ศรัทธาต่อท่านอาจารย์มัจจทาสก็เป็นเหตุเป็นปัจจัยให้ได้ทำงานร่วมกันได้คุ้นเคยกันมายังไม่ลืมเลยว่าตอนที่เอาท่าฐานท่านอาจารย์มัจจทาสไปโปรยที่เขาศกโยมแม่ชีก็พาคณะไปพักที่เขาศกยังได้นิมนต์อาตมาให้ไปเป็นเพื่อนด้วยนานมาแล้วแล้วยิ่งไปกว่านั้นตอนที่จะมาไปทำที่ตะโปตาวันโยมแม่ชีพอทราบอุตส่าห์ขึ้นไปพักรู้สึกว่า 2-3 วันมายังทำที่พักให้คณะโยมแม่ชีอยู่เอาลูกชีเด็กๆไปด้วยนะไปคราวนั้นแล้วก็ยังมีเหตุมีปัจจัยต่อเนื่องที่ยอมแม่ชีให้ลูกศิษย์แบกหนังสือธรรมโคตรของท่านอาจารย์เดินจากสวนโมกมาที่กรุงเทพเนี่ยเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้มาทำอะไรสำเร็จก็ยกตัวอย่างของยอมแม่ชีหลายเรื่องยกตัวอย่างว่าเดี๋ยวนี้เขามอบที่ดินให้แก่มูลนิธิอาจารย์พระธาตุที่จังหวัดพังงาอำเภอคุระบุรีพอได้ที่มาแล้วอามาก็พิจารณาดูว่าถ้าไม่ทำอะไรเลยมันก็เหมือนกับไม่ได้รับมอบที่ดินอามาก็ไปแนะนำให้เขาทำลานเอียงโค้งเอาไว้พอทำลานเอียงโค้งเสร็จแล้วอามาก็นึกถึงว่า
อยากให้พระสวนโมกเนี่ยได้มีโอกาสเดินธุดงค์จากสวนโมกไปอันดามันใช้เวลาประมาณ10วันอาตมาก็ไม่ได้บังคับพระรูปใดรูปหนึ่งแต่ว่าพูดเปรยๆว่าอยากให้พระพวกเราได้เดินลักษณะธรรมจาริกธรรมญาตราอาตมาก็ยกตัวอย่างคณะของโยมแม่จีที่แบกหนังสือคนละเล่มคนละเล่มจากสวนโมกมาที่กรุงเทพทำสำเร็จพอมาพูดอย่างนี้ก็ไม่คาดหวังมีพระกลุ่มหนึ่งประมาณ11รูปสมัครก็เดินจากสวนโมกไปข้างระยะทางประมาณ10คืนก็ได้เห็นสภาพวัดต่างๆที่น่าเป็นห่วงมากๆคือวัดเนี่ยบางวัดเนี่ยไม่มีพระอยู่บางวัดมีพระอยู่รูปเดียวนี่คือปัญหาสังคมของคนไทยน่าเป็นห่วงมากๆวัดเนี่ยไม่มีคนอยู่แต่ว่าคุกเนี่ยเต็มไปหมดไม่มีที่อยู่ก็เพราะว่าคนไม่สนใจของดีของประเทศไทยของดีเมืองไทยคือพุทธศาสนาอาตมาก็ดีใจมากๆที่ว่าโยมไม่ที่ทำสำเร็จอาตมาไม่ใช่ว่าอคตินะครับก็วันนี้ว่าโยมผู้หญิงคนใดบางคนอยากจะบวชเป็นภิกษุณีอาตมาคิดว่าภิกษุณีเมืองไทยเนี่ยมันค่อนข้างใจยากว่าสังคมไทยยังไม่ค่อยยอมรับว่าแม่ชีเนี่ยอาตมาคิดว่ามีความสำคัญมากอาตมาก็ยกตัวอย่างโยมแม่ชีสันธนีเนี่ยที่ว่าทำสำเร็จโดยเฉพาะความคิดที่ว่าสร้างเด็กจิตภัทรสอนอมาดาที่มีท้องมาอยู่ในวัดมาปฏิบัติธรรมเด็กทุกคนคลอดออกมาสุขภาพกายดีสุขภาพใจดีแล้วก็เป็นกำลังสำคัญโยมไม่ทีทำประสบความสำเร็จนั่นพอมารู้ว่าโยมไม่ทีไปขยายงานที่เพชรบุรีได้ที่ดินเยอะมาก็ดีใจมากๆเราคิดว่าข้ามากรุงเทพครั้งนี้ถ้ามีโอกาสก็ได้พบโยมแม่ชีก็จะถามได้เรื่องราววันหลังจะหาโอกาสไปเยี่ยมขอโปรดที่สัตว์เนี่ยมาคิดว่าโยมผู้หญิงเนี่ยมีความสำคัญที่สุดต่อครอบครัวต่อพุทธศาสนามาอย่างนึกว่าพระพุทธเจ้าถ้าไม่มีพระพุทธมารดาพระพุทธเจ้าก็อุบัติขึ้นบนโลกนี้ไม่ได้และประเทศไทยเราของดีนะคือพุทธศาสนาเมื่อพุทธศาสนาคนไทยไม่ได้สนใจเอามาใช้สนใจแต่เรื่องปัญหาธรรมดาพระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้โลกต่างๆที่ว่าโลกวิถูพระองค์รู้โลกทุกโลกโลกแผ่นดินที่ว่าโอกาสโลกสัตวโลกโลกคือหมู่สัตว์สังขารโลกโลกคือสังขารคือการปรุงแต่งในจิตใจและองค์สอนเรื่องกามโลกรูปโลกอรูปโลกแล้วก็เหนือโลกเนี่ยปัญหาที่มีมากที่สุดอยู่ในกามโลกนี่เองถ้าคนเลื่อนขึ้นไปถูรูปโลกอรูปโลกเนี่ยปัญหามันไม่มีในสถานที่ที่ให้คนมาสนใจเรื่องโลกที่มันดีกว่าเนี่ยมันหายากที่ในอย่างของโยมไม่ทีเนี่ยเป็นสถานที่เขามาสนใจไม่ใช่เรื่องกามโลกแต่มาสนใจเรื่องรูปโลกเรื่องอารมณ์ของสมาธิเรื่องรูปโลกอรูปโลกทำงานที่ถูกขึ้นเหนือโลก เหนือโลกเหนือทุกข์ไม่ยึดมั่นถือมั่นเนี่ยนี่คือพุทธศาสนาอามาได้อ่านหนังสือเนี่ยรู้สึกว่าคุณวีระเขาให้เรื่องที่อาจารย์ชาท่านโรเมโตไปสร้างวัดที่อังกฤษยากมากเหนื่อยมากมาคิดว่าการที่เราไปสร้างวัดในเมืองนอกเนี่ยลำบากกว่าเมืองไทยเยอะแต่ที่สร้างวัดเมืองนอกก็ส่วนใหญ่ก็อาศัยคนไทยไปช่วยเราสร้างวัดที่เมืองไทยดีกว่าในเวลาชาวต่างประเทศมาเมืองไทยให้เขาได้มาศึกษาเรียนรู้พุทธศาสนาในประเทศไทยถ้าเขาได้รับประโยชน์ก็ต้องขอบอกขอบใจคนไทยที่ช่วยเหลือให้เขาได้ทิ้งดีๆอันมาเห็นของโยมไม่ดีก็อามาก็อนุโมทนาบุญอามาก็ได้บุญด้วยเพราะบุญเพราะอนุโมทนาก็ขอขอบพระคุณขอขอบใจโยมทุกคนนะที่มาสนใจปฏิบัติธรรมเพราะว่าประเทศไทยเราเนี่ยถ้าไม่มีพุทธศาสนาแล้วก็จะวุ่นวายมาก
พุทธศาสนาสำคัญมาคิดว่าโยมโยมอุบาสิกาเนี่ยมีความสำคัญถ้าโยมอุบาสิกาโยมผู้หญิงไม่สนใจธรรมะเด็กๆมันก็มีปัญญาหายเยอะไม่มีคนอบรมสั่งสอนอนาคตโมทนาขอให้โยมแม่ชีสถานีและคณะทุกคนมีกำลังกายมีกำลังใจทำงานเพื่อพระพุทธศาสนาแล้วก็ปรารถนาให้เพื่อนมนุษย์ที่เกิดมามีปัญหาเหมือนกันขอให้เพื่อนมนุษย์มีความสุขพ้นจากความทุกข์แล้วก็ให้สูงขึ้นไปจนกระทั่งสูงสุดพุทธศาสนาคือพระนิพพานก็อนุโมทนาทุกคนเจ้าค่ะเป็นพรที่เป็นประสงค์ของพวกเราเลยค่ะอยู่กับโลกอย่างพ้นโลกนะเจ้าค่ะอยากได้หนังสือเอามาติดมาบ้างไหมไม่เอามาหน่อยเอามาพิมพ์หนังสือเล่มเล็กๆมาเล่มในเรื่องกอดสมุยบางทีเผื่อโยมสนใจต้องนัดหมายกับคุณนิคมว่าจะต้องไปที่อันดามันอันดามันนี่ก็มันจะไปตอนไหนเจ้าค่ะวันอันดามันวันที่29 3เดือนเราจัดครั้งหนึ่งอันดามันถ้าโยมไม่ทีไปก็คงจะวิเศษ29ไหนเจ้าคะ29เดือนมกรา29เดือนเมษาและ29เราเดือนพฤศจิกามกราปีหน้าเนาะ29มกราไปอันดามันกันนะคะเราจะได้มีเวลาก็ต้องจัดอาจารย์บอกว่าคุณแม่ไปแล้วพิเศษเนี่ยก็ต้องไปถ้าอาจารย์ไปสร้างที่ไหนก็ไปทุกที่ทั้งนั้นคงจะดีใจมากนะแต่ว่าในของโยมเนี่ยมาคิดว่าต้องหาโอกาสไม่รู้เดือนไหนอ่ะต้องมาตั้งต้นที่กรุงเทพแล้วคนนิคมขับรถไปค่ะไปที่หุบเขาโพธิสัตว์ไม่ยากเจ้าค่ะเดี๋ยววันที่11นี้หลังจากที่เขาทำลอยกระทงที่นี่โยมก็จะไปเลยก็ใช้เวลาเดินทาง3ชั่วโมง3ชั่วโมงแต่3ชั่วโมงมีที่พักค่ะมีที่พักเป็นระยะแล้วก็เส้นทางก็ผ่านทุ่งนาของเพชรบุรีนะคะหนองย่าป้องก็เข้าไปที่นั่นตอนนี้ก็เข้าฤดูหนาวก็ค่อนข้างที่จะอากาศดีมาคิดว่าคนเพชรบุรีเป็นคนใจบุญนะใจบุญมันมีกลุ่มของแม่ชีวาดเคยช่วยเหลือชวนพวกมาตลอดกลุ่มแม่ชีคนเพชรบุรีส่วนใหญ่เป็นคนใจบุญตอนนี้ยังมีชีวิตอยู่ไหมคะเสียชีวิตไปแล้วเสียชีวิตไปแล้วรุ่นแรกๆของท่านอาจารย์ประทับนั่นแหละอันเดียวไปอยู่เพชรบุรีก็ดีแล้วก็ชาวบ้านก็อบอุ่นมากค่ะแล้วก็มีกลุ่มพี่น้องกระเหลี่ยงโบก็ดูแลมาเกี่ยวข้าวกันเมื่อ2วันที่แล้วเขาปลูกข้าวเจ้าค่ะแล้วเขาก็เกี่ยวข้าวได้ข้าวพันธุ์ที่จะดูแลสุขภาพให้คนเบาหวานกินได้เพื่อตอนนี้เดิมทีมันเป็นที่ยังไงเป็นที่ภูเขาหรือที่ราบเป็นภูเขาเป็นภูเขาเป็นหุบเขาก็มีที่ราบบางส่วนแล้วก็เป็นหุบเขาเจ้าค่ะแต่ก็พาโนเลยค่ะคือมองโดยรอบก็จะมีภูเขาล้อมเรามันเป็นหุบมันจะมาเห็นภาพก็รู้สึกว่าสวยมีปลูกค่ะปลูกเป็นหมื่นต้นแล้วค่ะปลูกป่าปลูกป่าค่ะปลูกป่านี่มีประโยชน์มากปลูกป่าเป็นหมื่นต้นแล้วเจ้าค่ะแต่ถ้าอาจารย์ไปคงเป็นประวัติของเราถ้าอาจารย์จะกลับมาตรวจสุขภาพอีกวันไหนคะต้องนัดหมอปกติจะมาเดือนพฤษภามาก่อนได้ดีกว่าเนาะพฤษภาคงจะหลังมาครับถ้าอย่างนั้นก็เราไปอันดามันก่อนเพราะว่าอันดามันจะจันยูรีใช่ไหมล่ะมกราแล้วก็แต่แล้วท่าอาจารย์ก็ไปแต่ว่าจะรายงานการทำงานให้ท่าอาจารย์ทราบเพราะว่าพวกเราเองก็รู้สึกว่าครูบาอาจารย์ที่เรามีอยู่เนี่ยเราหน้าที่ของเราคือทำงานเป็นการปฏิบัติบูชาทำงานคือการปฏิบัติธรรมเดี๋ยวจะพาท่าอาจารย์ได้ขึ้นไปที่ห้องหัวใจโพธิสัตว์แล้วก็จะได้เห็นว่าธรรมาสมเนี่ยเราก็คำเหล่านี้เราก็เอามาจากสวนโมกนะคะหรือว่าเราก็รู้จักหัวใจนั่งเรียนเล็กๆที่เจสวนโพธิสัตว์เนี่ยจากสวนโมกที่ท่านเจ้าคุณอาจารย์พุทธทาสสอนให้พวกเรารู้ว่าทำงานต้องสุจริตเมตตาปัญญาขันตินะคะโฆษณากฎสมุยของธรรมานี่ไม่ได้พัฒนามากโฆษณาเล็กๆไม่โฆษณาหรอกค่ะเดี๋ยวทับเลยจะเอาเนื้ออย่าเดี๋ยวมันเข้าไปนะเอาเลยผู้ที่เตรียมหัวใจของพรหมจารย์อยู่ที่นั่นก็จะจำนะฉันทะมูลกามนาติการะสัมภวาปัสสะธรรมุตยาที่หลังจำไว้นะครูบาอาจารย์มามารอเลยเป็นบุญของเรา
จะได้รู้จะรู้เรื่องเกาะสมุยบางทีจะไปเที่ยวเกาะสมุยบ้างน่าไปเกาะสมุยน่าไปถ้าอาจารย์เจ้าขาพระพักของพระอวโลกิเตศวรโพธิสัตว์ตรงนี้แต่เป็นพระโพธิสัตว์เพศแม่พระอวโลกิเตศวรโพธิสัตว์ที่สวนโมกเพศพ่อนะเจ้าค่ะอันนี้เพศแม่พระโพธิสัตว์ทำหน้าที่รักษาพระพุทธศาสนาเป็นพระพุทธมารดาของพระพุทธเจ้าทุกพระองค์ตอนนี้ถ้าอาจารย์อยากจะเดินขึ้นไปข้างบนหรือยอมให้ไปที่ไหนก็ไปถ้าอย่างนั้นคุณแม่จะขออนุญาตไปรายการนิดนึงว่าต้องขอบพระคุณนะคะคือเนื่องจากว่าถ้าอาจารย์มาแล้วพวกเราก็อยากให้ท่านอาจารย์ได้ชื่นใจกับสิ่งที่พวกเราได้ทำไม่ได้อวดงานท่านอาจารย์นะคำที่พระท่านอาจารย์ลงรถท่านบอกว่ามาชมบารมีโอตัวเราก็เล็กมากเลยนะคะเพราะว่าเราเนี่ยเรารู้สึกว่าพอมีท่านอาจารย์พาพวกเราออกผู้ดงสมัยที่ไปเขาศกอย่างที่ท่านอาจารย์เล่าไม่ชีเด็กๆของเราเดี๋ยวนี้ก็โตเป็นสาวกันหมดแล้วพวกเราก็รู้สึกว่าการมีครูบาอาจารย์ที่ปฏิบัติให้ดูมีความสะอาดงดงามด้วยเส้นทางพรหมจรรย์ของท่านอาจารย์ก็เป็นแรงบันดาลใจให้พวกเราเนี่ยอยู่บนเส้นทางพรหมจรรย์อย่างหมดจดงดงามเพราะว่าท่านเป็นผู้รักษาพระธรรมวินัยนะคะแล้วคุณแม่เองก็รู้สึกว่าทุกครั้งที่เวลาเราทำอะไรที่ยากเราก็จะนึกถึงครูบาอาจารย์ที่สอนให้พวกเรารู้ว่าการไม่ปฏิเสธหน้าที่การรู้จักทำหน้าที่เมื่อได้รับมอบหมายแล้วเนี่ยเราทำด้วยสำนึกของความกตัญญูเนี่ยยากยังไงก็ไม่สุดวิสัยนะคะเช่นวันนี้ก็จึงเป็นวันที่เรามีการไลฟ์ถึง2ครั้งแล้วก็เป็นสิ่งที่คุณแม่อยากให้พวกเราลองทวนคำสอนของท่านอาจารย์แบบทบทวนทุกครั้งที่พวกเราได้ยินได้ฟังกลับมาฟังเสียงหัวใจของเราที่จะเดินทางต่อไปให้อยู่กับโลกอย่างเหนือโลกให้ได้คืออยู่กับความทุกข์อย่างพ้นทุกข์ให้ได้ไม่ว่าเราจะมามืดหรือมาสว่างเป้าของเราคือไปสว่างและนี่คืองานของพวกเราทุกคนนะคะขอบพระคุณมากที่ติดตามรายการของเรานะคะการพ้นทุกข์ไม่ใช่สิ่งสุดวิสัยค่ะธรรมะสวัสดีนะคะคุณนิคมเมาคุณนิคมเมานี่ออกคุณนิคม